สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงต่อยังไงใช้ยังไงมีไว้แล้วมันดีกว่ายังไงครับตัวนี้วิทยุสื่อสารนะครับที่รถเราไอคอมอะไรจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในอาการพวกสตาร์ทรถแล้วจอกระพริบนะครับจะเห็นในพวกยาสุ2980อะไรเงี้ยจะทักมาสอบถามค่อนข้างบ่อยนะครับว่าปิดเครื่องอยู่ทำไมจอมันถึงกระพริบได้ตอนสตาร์ทรถนะครับก็ไอตัวเนี้ยก็จะเอามาเป็นสวิตช์ปิดเปิดของมันอีกทีนึงก็คือไฟจะได้ไม่เข้าเครื่องบางคนไม่สบายใจกลัวไฟกระชากหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟสายไฟเดิมที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเปิดเครื่องติดปกตินะครับเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นสวิตช์เปลี่ยนปลั๊กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่ออุปกรณ์อะไรเลยครับอันนี้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้า1สาย1คู่เข้าเครื่องอีก1คู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสายเส้นสีเหลืองตรงนี้ผมต่อเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับปิดสวิตช์อยู่ไฟไม่เข้านะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์จ่ายไฟแล้วเปิดใช้งานปกตินะครับอันนี้ผมจะให้ดูว่าสวิตช์มันตัดการทำงานนะครับเครื่องดับเลยนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะมาคอมโดยเราไม่ต้องตัดสายใดๆทั้งสิ้นซื้อชุดนี้ไปเอาไปเสียบสายเข้าจบครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดในกรณีเราไม่อยากให้ไฟกระชากหรือกลัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับสวิตช์ตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยทำไมสายไฟเส้นเล็กนะครับตัวเนี้ยผมนึกถึงเรื่องการติดตั้งในจุดต่างๆที่เราจะติดอาจจะเป็นด้านข้างคอนโซลรถหรือบริเวณที่ต้องการจะติดพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ต้องใช้สายเส้นใหญ่ขึ้นไปเยอะๆครับสายเส้นนี้เพื่อไปสั่งติ๊กอุปกรณ์ก็คือติ๊กรีเลย์คือไม่ต้องกังวลเรื่องกระแสไฟจะไม่พอนะครับตัวนี้เป็นแค่สายสวิตช์นะครับเอาง่ายๆมันก็คือแค่รีโมทตัวนึงเท่านั้นเฉยๆนะครับสวิตช์การตัดทำงานการตัดต่อวงจรอยู่ที่ตัวรีเลย์ตัวนี้ครับผม